ผู้ว่าระยองสั่งโรงงานขนย้ายฝุ่นเหล็กซีเซียม137กลับต้นทางที่ปราจีนบุรีพ่อเมืองระยองสั่งโรงงานรับผงฝุ่นซีเซียม137กลับต้นทางโรงงานที่ปราจีนบุรีภายใน3วันแม้เจ้าหน้าที่จะตรวจหาค่าไม่เกินมาตรฐานด้านชาวเน็ตแห่สงสัยเป็นวิธีการที่ดีแล้วหรือยังการขนย้ายไปมาจะมีความปลอดภัยกับตลอดเส้นทางหรือไม่วันที่20มีนาคม2566เวลา 17:13 น. Daily News Online รายงานว่านายไตรภพวงศ์ไตรรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดระยองพร้อมด้วยนายวิเชียรทองด้วงอุตสาหกรรมจังหวัดระยองนายอัธยาศัยนวลอุทัยหัวหน้าปภ.ระยองเจ้าหน้าที่ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยองนายอิทธิแจ่มแจ้งประธานชุมชนหนองแฟบและหน่วยงานท้องถิ่นร่วมลงพื้นที่ตรวจสอบบริเวณแห่งหนึ่งในตำบลหนองแฟบอำเภอเมืองจังหวัดระยองหลังรับผงฝุ่นมาจากโรงงานแห่งหนึ่งในจังหวัดปราจีนบุรีโดยมีสารซีเซียม137ปนเปื้อนเก็บไว้ที่โกดังของโรงงานตรวจสอบพบเป็นผงฝุ่นเหล็กบรรจุอยู่ในถุงบิ๊กแบ็กจำนวน16ถุงรวม 12.4 ตันซึ่งโรงงานดังกล่าวมีการขออนุญาตนำกากอุตสาหกรรมออกมานอกโรงงานอย่างถูกต้องซึ่งในช่วงเช้าเมื่อเวลา 10:00 นที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่จากสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยองกรมโรงงานอุตสาหกรรมศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคตะวันออกสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติสาธารณสุขจังหวัดระยองได้ลงพื้นที่ตรวจสอบหาค่ารังสีจากซีเซียม137ภายในบริเวณโรงงานทั้งหมดไม่พบค่าเกินมาตรฐาน 0.15 ไมโครซีเวิร์ตต่อชั่วโมงแต่อย่างใดนายไตรภพกล่าวว่าเบื้องต้นได้สั่งการให้โรงงานหยุดดำเนินการชั่วคราวพร้อมให้ขนย้ายฝุ่นเหล็กดังกล่าวกลับไปยังโรงงานต้นทางที่รับมาโดยมอบหมายให้อุตสาหกรรมจังหวัดระยองประสานไปยังสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรีในการขนย้ายฝุ่นเหล็กดังกล่าวกลับบริษัทต้นทางให้ดำเนินการขนย้ายภายใน3วันส่วนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยองได้มอบหมายให้เฝ้าระวังประชาชนที่อาจไปสัมผัสสารซีเซียม137ทั้งประชาชนในพื้นที่และคนงานของโรงงานที่จังหวัดระยองและปราจีนบุรีช่วงขนย้ายมายังระยองหากพบความผิดปกติโทรสายด่วน1669โดยโรงพยาบาลระยองจะเป็นศูนย์ดูแลผู้ป่วยในพื้นที่ระยองต่อมาหลังมีคำสั่งให้ขนย้ายผงฝุ่นเหล็กปนเปื้อนซีเซียม137จากจังหวัดระยองกลับไปยังต้นทางที่จังหวัดปราจีนบุรีต่างมีชาวเน็ตเกิดการวิพากษ์วิจารณ์เป็นวงกว้างว่าถือเป็นการจัดการที่ถูกต้องแล้วหรือไม่เนื่องจากต่างกังวลว่าการขนย้ายวัตถุปนเปื้อนไปมาอย่างนี้ยิ่งจะกลายเป็นล่อแหลมต่อการเกิดการฟุ้งกระจายหรือไม่อีกทั้งระยะหลังก็เริ่มไม่มีการเปิดเผยชื่อของโรงงานแจ้งไปเพียงว่าโรงงานแห่งหนึ่งแล้วประชาชนจะระมัดระวังตัวเองหรือเฝ้าระวังได้อย่างไรเมื่อไม่มีการประกาศอย่างชัดเจนว่าเป็นสถานที่แห่งใดอยู่บริเวณใดเป็นต้นหญิงหน่อยฉะยับปมซีเซียม137รัฐบาลไม่ทำอะไรชี้ควรแถลงการรวมการเฉพาะกิจคุณหญิงสุดารัตน์ฉะยับถึงรัฐบาลย้ำปมซีเซียม137เป็นเรื่องใหญ่ควรแถลงการรวมการเฉพาะกิจเตือนประชาชนได้แล้วพร้อมถามลั่นจะไม่ทำอะไรจนนาทีสุดท้ายเลยหรือไงวันที่20มีนาคม2566เวลา 16:10 น. Daily News Online รายงานว่าเป็นสถานการณ์ที่ต้องติดตามอย่างใกล้ชิดหลังจากที่เมื่อวันที่10มีนาคมทางศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสีได้รับแจ้งว่าท่อบรรจุสารนิวเคลียร์ซีเซียม137หายจากโรงไฟฟ้าไอน้ำบริษัท National Power Plant 5A จำกัดที่ตั้งอยู่อำเภอศรีมหาโพธิ์จังหวัดปราจีนบุรีซึ่งภายหลังพบว่าถูกหลอมไปแล้วในโรงงานปราจีนบุรีส่งต่อรีไซเคิลระยองซึ่งสารดังกล่าวนั้นส่งผลกระทบต่อสุขภาพอย่างรุนแรงต่อเนื่องนับร้อยปีตามที่ได้นำเสนอข่าวไปแล้วนั้นเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวล่าสุดเมื่อวันที่20มีนาคมคุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์หัวหน้าพรรคไทยสร้างไทยได้ออกมาโพสต์ข้อความผ่าน Facebook Fanpage ระบุว่าซีเซียม137เรื่องด่วนเรื่องใหญ่ขนาดนี้รัฐบาลไทยควรแถลงการรวมการเฉพาะกิจแจ้งเตือนประชาชนให้ระวังตัวทุกช่องทางโดยด่วนเพื่อดำเนินมาตรการเฝ้าระวังผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชนอย่างเร่งด่วนฟังแถลง11โมงอ้ำอึ้งคลุมเครือไปหมด
อันตรายแค่ไหนประชาชนป้องกันตัวอย่างไรรัศมีที่ได้รับผลกระทบขนาดไหนใครควรทำอะไรที่ไหนอย่างไรไม่มีเมสเซนเจอร์อะไรที่ชัดเจนสักอย่างจากรัฐบาลไทยรัฐบาลนี้จะไม่ใส่ใจชีวิตประชาชนจนวาระสุดท้ายเลยหรือคะแพทย์ชี้อันตรายซีเซียม137เมื่อถูกเผากลายเป็นไอก่อโรคร้ายไปเป็นร้อยปีแพทย์เฉพาะทางเวชศาสตร์ชี้อันตรายสารซีเซียม137หากถูกเผากลายเป็นไอลอยไปตามลมได้เป็นพันกิโลทำลาย DNA สิ่งมีชีวิตก่อให้เกิดโรคร้ายได้วันที่20มีนาคม2566เวลา 11:14 นาทีไทยรัฐออนไลน์รายงานว่าเมื่อวันที่20มีนาคมนายแพทย์สมรสพงษ์ละไมแพทย์เฉพาะทางเวชศาสตร์ฟื้นฟูและกายภาพบำบัดได้โพสต์ข้อความผ่าน Facebook สมรส MD พงษ์ละไมเกี่ยวกับอันตรายของสารซีเซียม137ว่าถ้าซีเซียม137ถูกหลอมเผาไหม้และกลายเป็นไอสามารถออกไปได้เป็นหลักร้อยถึงพันกิโลเมตรขึ้นอยู่กับลมเหตุการณ์ที่เชอร์โนบิลพบว่าซีเซียม137ปลิวไปถึงสวีเดน 1,000 กิโลเมตรและทำร้ายสิ่งมีชีวิตได้ทั้งการสัมผัสโดยตรงการกินและการหายใจซีเซียม137จะสะสมในดินน้ำอาหารทำให้เกิดผลเสียต่อสัตว์และมนุษย์ปลานกไก่หมูหมาแมววัวและอื่นๆอนุภาคบีต้าและรังสีแกมมาจะทำลาย DNAทำให้เกิดมูเดชันถ้าไม่ถึงแก่ชีวิตก็เกิดมะเร็งต่อโดยเฉพาะมะเร็งเม็ดเลือดขาวและไทรอยซีเซียม137มีค่าครึ่งชีวิต30ปีดังนั้นจะใช้เวลาในธรรมชาติไม่ต่ำกว่า100ปีจึงจะสลายหมดคนที่จะได้รับผลกระทบน่าจะหลายแสนและเป็น100ปีจะมีคนเป็นมะเร็งเม็ดเลือดขาวและไทรอยเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนในพื้นที่เสี่ยงคนที่คิดว่าเสี่ยงต่อการสัมผัสซีเซียม137ควรเฝ้าระวังเร่งด่วนเช่นคลื่นไส้อาเจียนท้องเสียผิวหนังไหม้โดยไม่ทราบสาเหตุรัฐควรเก็บบันทึกข้อมูลอย่างโปร่งใสมีโอกาสที่คนจะสัมผัสปริมาณมากยิ่งคนที่อยู่ใกล้ในระยะ 5-10 เมตรน่าจะอันตรายมากไม่รู้ว่าระยะจริงที่ปลอดภัยเท่าไหร่เพราะขึ้นอยู่กับความเข้มที่เหลืออยู่และชิลที่ป้องกันอย่างไรก็ตามนายแพทย์สมรสระบุว่าต้องรอการประกาศเร่งด่วนอย่างเป็นทางการและโปร่งใสจากหน่วยงานของรัฐอีกทีและทั้งหมดเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้นที่ค้นเองและไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญด้านปรมาณู